นรกย่อยขุมที่สองทำแท้งตะขอเกี่ยวภาพตรงหน้าไม่เพียงทำให้ข้าพเจ้าจิตใจหวั่นไหวด้วยความสยดสยองยังทำให้คิดถึงสภาพสังคมโลกยุคปัจจุบันช่างเต็มไปด้วยมนุษย์ที่กระทำผิดในลักษณะนี้มีนับไม่ถ้วนสังคมที่ศีลธรรมเสื่อมทรามมั่วเซ็กมั่วกามกันไม่เลือกหน้าสุดท้ายตั้งท้องแล้วไม่รับผิดชอบแอบไปทำแท้งฆ่าเด็กในท้องศีลข้อ3กาเมสุมิฉารักษาไม่ได้แล้วยังไปทำผิดศีลข้อปานาติบาตซ้ำอีกการลงทัณฑ์สำหรับหญิงที่ทำแท้งก็คือให้นอนยกขาถ่างไว้นายนิรยาบาลจะใช้ตะขอเหล็กแหลมแทงทะลวงสวนเข้าไปในช่องคลอดแล้วเกี่ยวเอาไส้เอาอวัยวะภายในต่างๆออกมาผ่านช่องทางนี้เสียงโหยหวนเจ็บปวดดังไม่ขาดระยะจวบจนสิ้นชีวิตแล้วก็จะถูกชุบชีวิตคืนสติตัวรับรู้ให้มารับกรรมใหม่